วเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับตัวที่ท่านเห็นดำๆนี้ชื่อว่าบอร์ดกลางเมนบอร์ดนะครับบอร์ดเมนบอร์ดจะมีตั้งแต่รอบการเล่นนะครับเกมนี้เล่นตั้งแต่4รอบนะครับ6รอบ8รอบ10รอบเป็นต้นไปเป็นรอบการเล่นนะครับ1รอบการเล่นมีอยู่2เฟสด้วยกันนะ2เฟสคือเฟสแรกเนี่ยทุกคนจะเอาหมากคนงานประจำซึ่งเดินได้ทีละ1ตัวเท่านั้นนะต่อรอบของท่านนะครับไปวางไว้ตามช่องต่างๆถ้าเกิดแล้วรอบถัดไปท่านก็เอาหมากที่เหลือมาวางไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมากคนงานทุกคนหมดหรือว่าบอกผ่านกันหมดนะครับก็จะจบรอบเฟสหนึ่งส่วนเฟสที่2จะเป็นเรื่องของการคำนวณตัวเลขแล้วเดี๋ยวทาง GM ผมจะไปช่วยในการคำนวณนะครับต่อไปคือระดับการเล่นระดับการเล่นนะครับตอนนี้ที่วางเอาไว้น่าจะมีการกำหนดระดับการเล่นเป็นสีแต่นะครับเราสามารถเอาคนงานประจำของเราไปจองระดับการเล่นรอบถัดไปได้นะครับเช่นตอนนี้ท่านอยู่ที่บูไว้ท่านถือว่าท่านอยู่ที่3ไม่ได้แล้วถ้าท่านคิดว่าตัวเลขของท่านคือการได้เริ่มก่อนมีชัยการได้เริ่มก่อนมีชัยเด็กกว่าครึ่งนะครับท่านก็สามารถเอาหมากของท่านเสียสละมาหนึ่งตัวไปวางไว้ที่ช่องเบอร์หนึ่งเลยเพื่อจองว่ารอบหน้าท่านจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็สามารถทำได้นะครับต่อไปครับโอเคตัวนี้นะเมื่อสักครู่บอกแล้วเขาเป็นซัพพลายเออร์ของเราเป็นเหมือนทางอาจารย์ท่านบอกว่าทำตัวเหมือนเทสลานะครับเขาเป็นบริษัทผลิตเราเป็นแค่บริษัทรับออเดอร์แล้วก็ประกอบเราเป็นแค่โรงงานประกอบรถเขาเป็นคนผลิตเครื่องวัตถุดิบนะก็มาสนุกกับการกำกับตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้น่าจะปิดโรงงานไปบ้างแล้วใช่ไหมครับหลายที่นะครับเพราะว่าในหนึ่งในการวิจัยเขาบอกว่าเราสามารถบริหารความเสี่ยงของธุรกิจได้นะครับโอเคฝั่งนี้คือฝั่งสีขาวคือการออเดอร์นะครับท่านจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าต้องการอะไรนะลูกค้าจะมีออเดอร์เป็นไลน์ขึ้นมานะครับวิธีการที่จะได้มาซึ่งการเหล่านี้ท่านต้องเอาหมากนะครับวิธีการเราง่ายมากนะครับเอาหมากไปวางไว้ตามช่องนะครับช่องที่ท่านเห็นนะครับมีอยู่3ช่องนี้ด้วยกันนะสามช่องนี้นะครับช่องดำช่องดำช่องส้มนะช่องดำถ้าท่านเอาหมากไปวางช่องดำท่านเลือกได้เลยนะครับถ้าท่านเป็นหมากไปวางช่องดำท่านเลือกได้เลยนะครับ1ช่องนะครับ1ช่องวางหมากได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า5 4 5คนนี้คือการแย่งชิงทรัพยากรกันนะครับส่วนสีส้มนี้นะสีส้มเป็นตัวพิเศษนะครับสีส้มนี้นะครับถ้าท่านเอาหมากมาวางนะครับท่านสามารถเปิดจากกองที่ปิดอยู่นี้3ใบครับแล้วเลือก1ใบนั่นคือเป็นความลับของท่านเลยนะครับว่าท่านจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็คว้าไว้นะครับหมากช่องตัวนี้มีความพิเศษเดี๋ยวจีมจะบอกเองว่าพิเศษยังไงนะครับตัวนี้นะครับต่อไปครับฝั่งขวาคือการ์ดสีดำนะครับการ์ดสีดำวิธีการคือท่านเอาหมากคนงานเหมือนกันครับไปวางไว้ที่ช่องอัปเกรดช่องอัปเกรดช่องใดช่องหนึ่งนะครับท่านสามารถเลือกอัปเกรดได้2รูปแบบรูปแบบแรกคือไปอัปเกรดทำสินค้าจากเดิม3ช่องมาเป็น5ช่อง8ช่อง11ช่องหรือจะมาหยิบการ์ดโรงงานแล้วจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์เพื่อเอาฉันจะมีเครื่องจักรของฉันแล้วฉันไม่ไปสนโรงงานกลางแล้วก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับวางไว้นะครับข้างบนนะครับส่วนข้างบนข้างล่างเป็นเรื่องของ CSR นะครับ CSR นะที่ออกไปคือเอาหมากไปวางจ่ายตังค์ TM จะได้2ดาวนะครับข้างบนก็เช่นกันนะครับมีสีเองก็ได้2ดาวเช่นกันนะครับโอเคมาดูตัวบอร์ดประจำผู้เล่นแล้วกันนะครับบอร์ดประจำผู้เล่นนะครับบอร์ดทีมนะครับข้างบนเรียกช่องเก็บชิ้นส่วนนะครับท่านเอาหมากไปวางจ่ายตังค์เสร็จท่านได้ชิ้นส่วนมาเอาไปวางไว้ตามช่องนี้อ้าวอาจารย์มันมีตั้ง4ช่องมันวางช่องไหนนะครับมันมีตั้ง4ช่องมันมีตั้ง4บอร์ดเรียก4บอร์ดเอาไปวางช่องไหนนะครับให้มาดูตัวชิ้นส่วนนะครับกับตัวการ์ดจะมีตัวเลขกำกับอยู่เราเรียกว่าระยะเวลาในการเก็บชิ้นส่วนนั้นนะครับให้วางให้ตรงกับตัวเลขเลยนะครับในรอบนั้นเช่นรอบนี้นะครับท่านได้มาเป็นเลข2นะท่านก็ไปวางตรงนี้นะช่องใดช่องหนึ่งได้เลยนะครับช่องใดช่องหนึ่งได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะไม่เกี่ยวกันนะครับชิ้นส่วนนี้นะครับบอกว่าเป็นเลข1ก็มาไว้ช่องนี้นะครับเพราะว่าทุกรอบที่จบไปนะครับท่านต้องเลื่อนตัวบอร์ดนะครับจาก2มา1 1มา0นะครับ3มา2 2มา1 1มา0 0มา3นะครับเพื่อรันรอบถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชิ้นส่วนใดก็ตามมาตกอยู่ช่องนี้นะเพราะฉะนั้นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าท่านไม่สามารถเอามาผลิตได้ชิ้นส่วนนี้ต้องไปถูกทำลายท่านต้องโดนลงแต้มหรือว่าจ่ายตังค์ให้กับการรีไซเคิลมันนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปเรื่องของตัวกลางนะครับเป็นเรื่องของตัวบอร์ดสำหรับกำกับนะว่าชิ้นส่วนของท่านจะเก็บได้กี่ชิ้นที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดโรงงานบอร์ดอัปเกรดถ้าท่านวางอัปเกรดครับเอาโรงงานมานะครับท่านก็สามารถวางตามตำแหน่งช่องแต่ละช่องได้นะครับเดี๋ยวซึ่งมันมีความพิเศษของมันเดี๋ยว GM จะอธิบายทีนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะวิธีการคือท่านสามารถวางสแต็กก็คือวางการ์ดชนิดเดียวกันซ้อนกันได้นะครับท่านก็ยังต้องเอาหมากคนงานมาวางนะวางเสร็จก็จ่ายตังเสร็จก็สามารถได้วัตถุดิบไปเหมือนกันแต่ไม่ต้องยุ่งกับบอร์ดหลักแล้วบอร์ดงานคนงานตัวนี้นะครับสำคัญมากครับแรกเริ่มเดิมทีเรามี2คนนะครับกับไอ้ที่เหลืออีก6คนนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับทุกรอบเรายังไม่ต้องจ่ายตังค์เขาเราจะจ่ายตังค์เขาต่อเมื่อจบรอบนะจ่ายตังค์จบรอบเหมือนสิ้นเดือนนะสิ้นปีนะครับวิธีการจ่ายตังค์คือ2คนนี้เราจ่าย 1M ครับส่วนที่เหลือ6ตัวนี้นะครับรอบถัดไปเราสามารถรีคูทเขาเข้ามาได้นะครับรีคูทเขาเข้ามานะครับจบรอบก็ต้องจ่ายเขานะครับตามตัวเลขที่เปิดช่องอยู่เช่นจ่ายพอดีมา2คนก็จ่าย1จ่าย1จ่าย1เป็น 3M ตอนจบรอบแต่ละรอบไปนะครับแล้วก็นี่แหละนะครับที่มันซ่อนความลับด้านเศรษฐศาสตร์อยู่นะครับ